พูดถึงการลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบมาตรา44ที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของผมเองแล้วก็ได้ชี้แจงเหตุผลในการลงมติเพื่อยืนยันความคิดเดิมหรือมติเดิมของผมในพื้นที่เขต3นครศรีธรรมราชของผมที่มีอำเภอพระพรหมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์และก็เจ้าอวดนะครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีถ้าหากว่าผมตัดสินใจปรับมติในวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะมีหน้าจะไปเดินในพื้นที่ได้หรือไม่เพราะว่าทุกคนก็ไม่เห็นด้วยกับการที่ผมจะไปปรับมติเช่นนั้นนะครับก็อยากจะเรียนว่าเรื่องนี้เองผมก็พยายามที่จะชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นบทเรียนสำหรับการทำงานทางการเมืองในสภาต่อไปการจะยื่นยัตติหรือว่าจะลงมติใดๆนะครับคงจะทำตามอำเภอใจไม่ได้ก็ต้องฟังเสียงวิปของรัฐบาลด้วยนะครับเพราะจะเป็นปัญหาผมก็ไม่อยากจะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในพรรคหรือพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังยึดถืออุดมการณ์ของพรรคเนี่ยเป็นหลักนะครับสำหรับกระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการปรับพรรคประชาธิปัตย์ออกจากการร่วมรัฐบาลโดยเอาสาเหตุของการโหวตสวนของส.ส.ของพรรค6คนผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องของการโยนหินถามทางหรือว่าสร้างกระแสกดดันมากกว่าเพราะว่าที่ผ่านมาทางการเมืองเนี่ยก็ยังไม่มีว่าการปรับเอาพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งออกแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งให้ร่วมรัฐบาลก็ยังไม่เคยมีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าเราก็ควรที่จะคำนึงถึงวัฒนธรรมประเพณีทางการเมืองที่มีกันมาไม่อยากจะให้เอาเงื่อนไขข้อได้เปรียบจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะครับไปทำลายพรรคการเมืองอื่นเพียงหวังว่าให้พรรคของตัวเองเนี่ยอยู่ในอำนาจให้ยาวนานที่สุดครับ